อยู่กับการเมืองอีกสักนิดสิครับค่ะสถานการณ์ที่อัปเดตจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ก็แล้วกันค่ะรัฐบาลตูด2ทับ2ชุดปัจจุบันโจทย์ไม่ใช่มีแค่ปรีดีไข่ก๊อกอย่างเดียวนะณขณะนี้โจทย์ไม่ใช่มีแค่โจทย์ไม่ใช่มีแค่เศรษฐกิจหลังโควิดเท่านั้นนะค่ะไล่เรียงกันไปแล้วกระทั่งถึงเช้าวันนี้โจทย์ที่ถือเป็นโจทย์หินของครม.ตู่ 2/2 มี4โจทย์ด้วยกันไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเพิ่มเป็นโจทย์ที่5และ6หรือเปล่าโอเคโจทย์ที่1ก็คือโจทย์การเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐเองนี่แหละค่ะพรรคของท่านนายกของลุงป้อมดูสงบแต่ไม่ได้แปลว่าจบนะพรรคแกนหลักของรัฐบาลประยุทธ์ค่ะเอาเป็นว่าพลังประชารัฐเป็นหวัดรัฐบาลพลังประชารัฐครม.ตู่ก็เป็นไข้ตาเอาเป็นว่าพลังประชารัฐถ้าไส้ติ่งอักเสบก็ต้องผ่าตัดที่ครม.ตู่ใช่ค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะถูกนะฮะดังนั้นเรื่องปีดีไข่ก๊อกกระทันหันจะอ้างเรื่องสุขภาพหรือจะด้วยเหตุอะไรไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือมันเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมที่ตอกย้ำว่าพลังประชารัฐมีปัญหาตั้งไปก่อนนะค่ะอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งนะบอกแล้วไงพลังประชารัฐเป็นหวัดครม.ตู่จับไข้ต่างก็เป็นไข้ด้วยต้องกินยารักษาโจทย์หินโจทย์ที่สองการเมืองนอกสภาแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะการเมืองนอกสภาเนี่ยอย่าประมาทจากแฟชม็อบยกระดับเป็นเยาวชนปลดแอกค่ะขณะเดียวกันก็แตกปลายเป็นนักเรียนเลวแตกปลายเป็นอะไรต่อไม่อะไรอีกเยอะแยะเลยวันพรุ่งนี้5กันยาจะได้เห็นนักเรียนเลวจะได้เห็นพลังการจัดตั้งเครือข่ายในระดับนักเรียนเขาบอกมี50โรงนะวันที่19กันยาจะได้เห็นทิศทางการเมืองช็อตต่อไปของอีกกลุ่มนึงนะว่ากันประมาณนั้นจดหินจดที่3โควิดนี่แหละสดๆร้อนๆเมื่อวานผวากันหน้าดูเมื่อวานกระทรวงสาธารณสุขยอมรับแล้วเจอคนติดเชื้อโควิด1คนที่สำคัญที่สุดติดกันเองภายในประเทศแต่ยังไม่รู้ว่าติดจากใครด้วยแต่ไม่รู้ว่าติดจากใครตรงนี้แหละก็คือวิกฤตนั่นแหละถ้ารู้ปุ๊บมันจะรู้ไงว่าจะต้องตีกรอบร้อมยังไงแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นของชาย37คนนี้ติดจากไหนไม่ใช่สิ37คนที่เขาดูอาการใช่ไหมไม่อายุอ๋ออายุอ๋อชายอายุ37เขาเป็นชายวัย37ค่ะประธานโทษประธานโทษดีเจยังหนุ่มด้วยวัย37ใช่เขาอายุ37เอาเชื้อไปติดใครไล่ไม่ยากใช่คำถามก็คือรับเชื้อมาจากใครนี่แหละกำลังกลัวกันอยู่ถ้าระบาดรอบ2ก็จบข่าวเลยเราก็ต้องรอรับนะคะว่าจะมีมาตรการ1 2 3อะไรออกมาดังนั้นโจทย์หินโจทย์ที่4เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ดีนะโควิดก็ยังอยู่นะเศรษฐกิจ SME ต่างๆกลุ่มยังมีปัญหาอยู่นะถ้ารอบ2ยุ่งพอสมควรนะค่ะ